สกายบุ๊กขอเสนอดิจิตอลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกวรรณคดีการ์ตูนฉบับคลาสสิกเรื่องรามเกียรติ์รามาวตารชาญวานรตอนที่2ศึกอสุรพักกล่าวถึงอสุรพรหมซึ่งมีรูปกายเป็นยักษ์ชื่อว่าอสุรพักได้เพียรพยายามไปเฝ้าพระอิศวรจนเป็นที่โปรดปรานอสุรพักจึงทูลขอคทาเพชรกับพรวิเศษที่ทำให้เป็นใหญ่ไม่แพ้ใครพระอิศวรก็ประทานให้ครั้นเท้ามาลีวัคพรหมผู้มีใจเป็นธรรมรู้ว่าพระอิศวรประทานพรและอาวุธให้อสุรพักก็รีบมาทูลเตือนพระอิศวรว่าซึ่งพระองค์ประทานคาถาทอนทั้งพรประสิทธิ์ให้ยักษาตัวเพื่อนเป็นคนหยาบช้าจะเบียนโลกาให้ร้อนใจไพร่สวนได้ทรงสดับก็เห็นด้วยจึงประทานพระขันพร้อมกับพรวิเศษมิให้ใครในสามโลกสู้ได้ให้เท้ามารีวัคพรหมนำไปให้เท้าอัชบานกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาซึ่งเป็นพระโอรสของท้าวอโนมาตันผู้เกิดจากพระอุทรของพระนารายโดยให้ท้าวอัชบานสามารถชนะได้แม้กระทั่งคทาเพชรที่เคยประทานให้อสุรพักไปแล้วเมื่อท้าวอัชบานได้รับพระขันกับพรวิเศษก็ยินดียิ่งให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะทรงดำรงตนเป็นคนดีและเป็นมิตรกับเท้ามาลีวัคพรหมตลอดไปฝ่ายอสุรพักษ์ใช้คาถาเพชรไล่ทำร้ายเหล่าเทวดานาคคนทันและฤาษีให้ได้รับความเดือดร้อนพวกเทวดาพากันไปทูลเท้าอัชบานเท้าอัชบานจึงขึ้นรถทรงแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาไปรบกับอสุรพักษ์โดยอำนาจพรที่พระอิศวรประทานให้เท้าอัชบานใช้พระขันฟันคทาเพชรของอสุรพักษ์ขาดเป็นสองท่อนแล้วสังหารอสุรพักษ์ตัดศีรษะไปเสียบไว้ที่สวนในเมืองอโยธยาและสาปให้เฝ้าสวนนั้นตลอดกาล